100ไม้โหวันนี้ฟันจะหลุดไหมเนี่ยเห็นว่าข้อไก่อันใหญ่มากน่ากินเหมือนไปกินที่ร้านเลยอ่ะโหอร่อยมากตึง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 เฮ้ยอยู่บ้านว่ะอยู่บ้านน่ะอยู่บ้านน่ะเฮ้ยอยู่บ้านมาหลายคนแล้วทำไมไม่ก็นานๆจะอยู่บ้านทีไงตื่นเต้นทุกคนเมื่อวานผมไปขี่ม้ามาเว้ยไปลองขี่ม้าครั้งแรกบอกเลยว่าแบบโหโคตรสนุกอ่ะคือมันไม่ได้แบบว่านั่งชิวๆเหมือนที่ทุกคนคิดอะเวลาขี่ม้ามันต้องแบบลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งตลอดเวลาตอนที่แบบอยู่หลังอ่านม้าอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็คือนวมมากเลยไม่อยากไปไหนเลยมันปวดร้าวตอนแรกอะขี่ม้าคิดว่ามันจะปวดแค่แบบขาหรือว่าแบบปวดอะไรอย่างงี้ใช่ปะทุกคนสรุปคือมันปวดทั้งตัวปวดทั้งตัวจริงคือมันปวดตั้งแต่ไหล่มาต้นแขนแล้วตรงเนี้ยยังปวดอะปวดตั้งแต่หัวไหล่ปวดไม่ใช่คือมันออกไปไหนไม่ไหวแล้วแหละเราไปอยู่บ้านดีกว่าทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่บ้านก็คือสั่งของให้ทีมงานกินค่ะเย้ ทุกคนคือเรื่องนี้มันเป็นความในใจของโมที่โมจะต้องบอกให้ทุกคนรู้ทุกครั้งที่เวลาโมไปกินไก่ทอดน่องไก่ทอดแล้วโมเห็นคนกินแล้วเหลือตรงข้อไก่เราจะหงุดหงิดมากเพราะมันคือส่วนที่อร่อยมากเคยเห็นป่ะเพื่อนบางคนที่เขากินแบบมันจะมีสายที่กินน่องเนี้ยบกับน่องไม่เนี้ยบเว้ยคือสายที่กินน่องเนี้ยบคือหัวกระดูกตรงหัวก็เรียบคอข้างล่างตรงน่องก็เรียบแต่มันจะมีสายที่กินไม่เนี้ยบคือแบบเหลือกระดูกอ่อนทั้งหัวและตรงข้อแล้วบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้สนิทกับเพื่อนขนาดแกขอมึงยังดูดอยู่ปะถ้ามึงไม่ดูดกูขอกินต่อมันก็ไม่ได้ เขาก็เลยมันจะมีการชำแหละส่วนต่างๆไปตามความชอบของแต่ละคน และเขาก็จะเลาะเฉพาะส่วนเอ็นข้อไก่อ่ะมาทำเมนูนี้ ซึ่งมันเป็นเมนูที่หมดชื่อชอบมากจริงๆเราไปค้นพบมาที่ตอนที่เราไปเชียงใหม่มันกรอก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 เลยอ่ะเราก็เลยจะสั่งจากฟู้ดแพนด้าให้มันมีเหรอที่ร้านสั่งจากเชียงใหม่มาเลยใช่ไหมไม่ใช่มันมีสาขาที่กรุงเทพด้วยทุกคนคะหยิบปากกาขึ้นมาจดนะคะตอนนี้โคเข้าร่วมมือกับฟู้ดแพนด้านะคะและร้านอาหารอร่อยอร่อยมากมายซึ่งร้านที่เราจะสั่งในวันนี้ร้านไฟที่กิวนะคะก็อยู่ในโปรโมชั่นด้วยค่ะเทพมากเดี๋ยวเราขอสั่งก่อนเลยเอากี่ไม้เอาสักชิมๆอ่ะ100ไม้ไปจบๆชาวบ้านไม่เลือกชิวๆนะ100ไม้แต่ถามว่ากินหมดไหมออฟฟิศเราหมดแล้วก็สั่งเซตไปเลย1เซตแล้วก็สั่งครบเพิ่มไปเลยรัวๆถ้าสั่งชอบกินโค้กเอามาโค้กมันเยอะๆอร่อยใช่มั้ยมันต้องแบบกรอบกรึบแล้วโค้กมันก็ซ่ากินยิ่งกินยิ่งอร่อยอ่ะค่ะทุกคนอร่อยต้องทำท่าไงนี่คือท่าอร่อยไม่รู้เหมือนกันจะบอกเร็วนะว่าถ้าสั่งครบ200บาทจะได้แคชแบ็ก50บาทฮะโดยไม่ต้องกรอกโค้ดโอ้สั่ง200ลด50เลยเหรอใช่และวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้วันที่ถ่ายเป็นวันศุกร์เออใช่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เขามีแฟลชดีลพิเศษสั่ง200ได้แคชแบ็กไปเลยเท่าไหร่ไปเลยเท่าไหร่ไปเลยเท่าไหร่100บาทฮะ100บาทเลยเหรอเฉพาะร้านที่ร่วมรายการกับโคกเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่ามีหลายร้านมากหลายร้านมากร้านวันนี้ที่เราสั่งหลายร้านมากหลายร้านมากสั่งก็เต็มโอเคก็สั่งแล้วโอ้เร็วมากหลายร้านมากเออรู้แล้วเดี๋ยวขอจัดจานแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆมิดมากหุ้ยอันนี้เป็นเซตในเซตเนี่ยที่เราสั่งมามันจะมีพวกแบบหุ้ยสวยๆงามๆแล้วก็มีเอ็นข้อไก่กล่องที่1โหวันนี้
้ฟันจะหลุดไหมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการอันนี้เอ็นข้อไก่กล่องที่2เราเตรียมของมาอย่างดีเราจะเอาเตาย่างด้วยเป็นใหญ่แล้วคุณพ่อคะเรามีอะไรจะบอกอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่เราจะกินอะไรเราจะถึง3ล้านซับแล้วเราไหว้แล้วกดซับให้หน่อยค่ะเราไหว้แล้วคนคะเราต้องเปลี่ยนโต๊ะค่ะเพราะว่าของกินเราเยอะเกินไปมันมาไม่พอทุกคนคะเราจัดโต๊ะนานมากเลยรู้ไหมนี่ก็คือเอ็นข้อไก่100ไม้ของเรานะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มหลากหลายนะคะเป็นแบบเผ็ดน้อยเผ็ดมากมีน้ำจิ้มสุกี้นะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วไทยนะคะเสียงเสียงต้องอุ่นก่อนนะคะฟีลลิ่งดีมากอารมณ์เหมือนกับว่ากำลังจะปาร์ตี้กับเพื่อนเคล็ดลับการกินเอ็นข้อไก่นะคะให้อร่อยคือเราต้องย่างจนหนังมันเกรียมๆแล้วก็กินแล้วมันจะแบบฟินมากเอาไม้นี้ละกันนี่ไม่ได้เคี้ยวช้านะตั้งใจค่อยๆกินเห็นว่าข้อไก่อันใหญ่มากกระดูกอ่อนเน้นๆเดี๋ยวโมจะลองกินแบบปลายซอสนี่ค่ะน้ำจิ้มไก่นะคะมานี้น้ำจิ้มสุกี้นะคะซอสพริกนะคะซอสพริกมันสีเดียวกันหมดเลยอ่ะซอสหม่าล่านะคะอันนี้เบิ้ลพริกเข้าไปใช่ค่ะนี่น้ำจิ้มไก่ขอชิมก่อนนะโอ้อร่อยมากโอ้ดูแบบหวานๆอันนี้มานี้เป็นสุกี้โอ้ดีมากอร่อยเหมือนกันหมดเลยหมาล่าเนี่ยคือต้องกินกับโค้กเท่านั้นไม่งั้นมันไม่ฟินเพราะว่าหมาล่ากินแล้วลิ้นมันชาแล้วเนี่ยเสิร์ฟความซ่าเข้าไปอีกมันครบคนครบรสชาติอะค่ะน้องๆแล้วเอ็นข้อไก่ต้องกินแบบมีรสชาติถ้ากินแบบจืดๆไม่อร่อยแล้วคือมันหยุดกินไม่ได้เว้ยของพวกเนี้ยฉันรู้วิธีทำให้มันอร่อยแล้วทำไงคือมันต้องย่างแล้วมันต้องห่อมาผึ่งทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้หนังมันกรอบเว้ยแล้วมันจะหอมมากอันนี้คือแบบอร่อยมากอร่อยมากเลยว่ะแต่จะมีคนหนึ่งที่ไม่ชอบกินแบบนี้ไข่คนที่ฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ต้องไปฉีดใหม่ซึ่งคนคนนั้นก็คือใครซอสสุกี้ไทยชุ่มสามไม้ร้อยค่ะสามไม้ร้อยแล้วซื้อไม้เดียวอ่ะร้อยนึงเหมือนกันย่างเสร็จแล้วนะคะยังกินไม่ได้เพราะว่าต้องเอามาผึ่งก่อนมีท่าผึ่งโอ้โหน่ากินเหมือนไปกินที่ร้านเลยอ่ะเออสามสามชิงตอนนี้คือมาเป็นแก๊งอยู่ด้านหลังอยากกินปังกี้หม่าล่าคนสั่งที่ไหนคุณแบงค์อ่ะเฮ้ยสั่งครบ200ได้แคชแบ็คเท่าไหร่50อ่ะแล้วถ้าสั่งวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ถ้าสั่งครบ200ได้แคชแบ็คเท่าไหร่100โอ้โหฟินมากเลยอ่ะกินคู่กับโค้กยิ่งแบบดีมากดีมากจริงคำสุดท้ายนะคะอ
โอ้ยยิ่งกินยิ่งอร่อยเลยอ่ะถ้ากินคู่ของคงแล้วแบบฟินมากเพื่อนคะทุกคนคะวันนี้ฟินมากเลยนะคะเพราะว่าได้กินโคคู่กับของอร่อยนะคะแล้วบอกเลยว่าวันนี้คือชามากแล้วก็ซ่ามากนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีโคกและฟู้ดแพนด้านะคะที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราวันนี้ตบมือค่ะอร่อยแถมกินได้ที่บ้านง่ายๆไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกให้ไกลอีกด้วยนะคะถ้าใครนะคะอยากลองกินนะคะก็สั่งได้เลยนะคะที่ฟู้ดแพนด้านะคะหรือว่ามีร้านอื่นๆในดวงใจอยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวต้องไปกินก่อนจริงต้องไปกินก่อนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งวันนี้ขอลาด้วยการพ่นไฟทุกคนดู1ทีค่ะบ๊ายบาย2 3เป็นลมไปเลยคนละด้วย